สวัสดีครับจากร้านธวัชชัยนะครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวของปาเจโร่2020นะครับสีเทาปกติเคยรีวิวเป็นสีขาวไปแล้วนะครับเผื่อลูกค้าท่านใดนะครับรถสีเทาเราจะได้มาดูกันนะครับว่ามันติดออกมาแล้วนะครับจะอยู่ในลักษณะไหนนะครับอันนี้จะเป็นชิ้นหน้านะครับพร้อมไฟเดย์ไลท์นะครับแบบนี้เลยงานจะเก็บอยู่ประมาณนี้นะครับนี่ครับเข้ารูปตรงรุ่นนะครับส่วนหลายๆคนถามว่าเจาะไหมนะครับตัวนี้ใช้กาวยึดนะครับแล้วก็ใช้จุดเดิมของตัวรถนะครับในการยึดลงไปนะครับแบบนี้เลยนะครับใช้ของตัวรถตัวเดิมนะครับยึดลงไปส่วนคิ้วล้อก็เช่นกันนะครับใช้ของตัวรถยึดลงไปนะครับแล้วที่เหลือก็ใช้กาวในการติดนะครับเพื่อสร้างความแน่นหนานะครับตัวนี้จะเป็นคิ้วล้อสีดำเงานะครับบวกกับอีกนิดนึงนะครับลูกค้าติดเป็นซุ้มล้อลงไปด้วยเพราะว่าเวลาเราวิ่งต่างจังหวัดอย่างเงี้ยไอ้พวกข้างในครับทำความสะอาดยากมากนะครับเขาก็เลยตัดสินใจติดซุ้มล้อลงไปด้วยนะครับเพื่อกันพวกโคลนพวกอะไรนี้อย่างเงี้ยนะครับเพื่อเราเอาไปเที่ยวต่างจังหวัดอะไรเนี่ยจะได้ทำความสะอาดง่ายนะครับลูกค้าส่วนใหญ่นะครับถ้ารถใหม่ๆจะชอบล้างเองนะครับจึงแนะนำให้ติดนะครับซุ้มล้อไปเลยนะครับล้างง่ายครับดูแลง่ายพิเศษอีกนิดนึงนะครับคิ้วล้อตัวนี้ทั้งข้างหน้าและข้างหลังจะสังเกตว่ามันใส่สเกิร์ตได้อย่างลงตัวมากๆครับมันเว้นไว้สำหรับสเกิร์ตนะครับจะมีคิ้วล้อไม่กี่รุ่นนะครับที่เว้นไว้สำหรับสเกิร์ตเนี่ยครับมันจะได้ไม่ต้องตัดหรือไม่ต้องแต่งสเกิร์ตเลยนะครับเป็นตรงรุ่นอย่างนี้เลยเดี๋ยวเราลองมาดูชิ้นท้ายกันบ้างนะครับชิ้นท้ายลูกค้าติดเป็นสเกิร์ตท่อเหลี่ยมนะครับแบบนี้เลยนะครับออกมาประมาณนี้แล้วหลายๆคนมักถาม2เรื่องเป็นหลักๆนะครับคือเซ็นเซอร์ใช้งานได้ปกติไหมตัวนี้ครับเขาเว้าสำหรับเซ็นเซอร์ไว้หมดทุกจุดเลยนะครับทำให้เซ็นเซอร์ใช้งานได้ปกตินะครับแล้วก็เขาถามว่าสเกิร์ตหลังจะละลายไหมตัวนี้ครับเขาติดท่อเสริมอย่างนี้เลยเวลาเราสตาร์ทนะครับควันมันจะลงพื้นนะครับไม่ทำให้เกิดความร้อนตรงตัวของบอดี้พาร์ทนะครับหรือตัวของสเกิร์ตนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นการแก้ปัญหานะครับให้กับลูกค้าส่วนตัวนี้เป็นการลายฝาท้ายนะครับตัวนี้จะเป็นสีดำแดงดูสปอร์ตขึ้นเยอะเลยครับเวลาเราติดลงไปนะครับอันนี้จะเป็นตัวอะคริลิกนะครับนะครับอาจจะเลอะนิดนึงนะครับนะครับแบบนี้เลยผมว่าสีนี้ก็เวลาอยู่ในที่ร่มก็ค่อนข้างที่จะขึ้นเหมือนกันครับนะครับอันนี้เป็นเบ้ามือจับนะครับติดเสร็จแล้วประมาณนี้เลยครับถ้าใครสนใจงานประมาณนี้นะครับติดต่อร้านธวัชชัยออโต้แอร์นะครับหรือโทรเบอร์0557111ได้เลยครับขอบคุณครับ